ธิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยคุณสันติสุขคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เป็นรุ่นของเราคงจะจำชื่อพี่โอมพี่โอมคนย่ำป่าหรือว่าคุณอัครวุฒิจันทร์ขจรได้นะคะลงรายการโรงเรียนของหนูที่ช่อง5แล้วก็พี่โอมคนย่ำป่าพี่โอมเนี่ยเขียนนะคะเขียนถึงเรื่องของคุณเปรมชัยครับเขียนได้ดีมากในฐานะที่เป็นพี่โอมคนย่ำป่าบอกว่านี่คือมืออาชีพบรรทัดแรกเลยฟันธงเลยนี่คือมืออาชีพบอกว่าเรื่องล่าสัตว์เนี่ยเรื่องคุณเปรมชัยเนี่ยพี่โอมบอกมองแล้วว่าไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่เป็นมืออาชีพดูจากไหน1อาวุธ2การตั้งแคมป์3เครื่องพริกแกงเศร้ามั้ยสะเทือนเนาะอาวุธมีทั้งอาวุธหนักล้มช้างเสือสิงกระทิงอาวุธยิงไก่ป่ากระรอกป่าแคมป์แคมป์ทั่วไปคือเต็นท์แต่ที่ไม่ทั่วไปคือการขัดเพลิงพี่โอมบอกว่าดูจากเต็นท์ดูจากแคมป์คุณเปรมชัยเนี่ยการขัดเพลิงเนี่ยมืออาชีพเลยดูจากการเลือกสถานที่เลือกไผ่มาทำโครงผ้าใบเพลิงพักสุดท้ายการเข้าเพลิงหรือการขัดเพลิงการปักเสาการเหลาหัวเสาการติดเพลิงผ้าใบมืออาชีพแท้พี่อมแกดูละเอียดขนาดนี้เลยนะบอกดูจากเต็นท์เนี่ยมืออาชีพแท้ๆแล้วแถมเมื่อไปจับกุมเนี่ยเจอเครื่องพริกแกงหรือเครื่องปรุงที่เตรียมมาโดยเฉพาะเกลือในรูปคดีมีเกลือแน่นอนต้องเตรียมมาสิเตรียมมาเพื่อพี่อมบอกบ่มหนังหรือน่าจะคิดมาว่าถ้าได้สัตว์ใหญ่ต้องเอาหนังไปด้วยหมายถึงว่ารูปแบบการถลกหนังมืออาชีพและถลกเป็นตัวหนังแบบไม่เสียแล้วคือพี่อมอธิบายเลยว่าขึงให้ดูไงใช่พี่อมอธิบายเลยว่าต้องทำยังไงคือเห็นจากภาพแล้วรู้เลยว่ามืออาชีพจริงๆนะคะแล้วเขาบอกว่าดูจากภาพดูจากเต็นท์ดูจากข้าวของอาวุธดูจากอะไรต่างๆนานาคือไม่ต้องสาธยายบรรยายเพราะว่ามันโหดเหี้ยมมากเนี่ยเขาบอกว่างานนี้ไม่ใช่มาท่องพลายอ่ะไม่ได้มาธรรมชาติวิทยาแน่นอนนะคะแล้วนี้พี่องค์เขาก็แจกแจงว่าทำไมถึงเรียกว่าคณะมืออาชีพและสุดท้ายงานนี้ถ้าประชาชนทั้งประเทศไม่ช่วยกันผมรับรองได้ว่าเสือดำแก้งไก่ป่าและสัตว์ต่างๆประดามีตายฟรีแน่นอนอยากให้คนรวยอยู่เหนือกฎหมายและชีวิตสัตว์ที่ไม่มีทางเรียกร้องใดๆได้เลยเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์ต้องเรียกร้องแทนนี่ค่ะครับส่วนประเด็นการเมืองนะครับวันนี้คุณอุดมรัตน์อมฤทธิ์โฆษกกรท.ได้เปิดเผยครับตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีมติทำความเห็นโต้แย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับนะครับกรณีกฎหมายการเลือกตั้งส.ส. 4ประเด็นแล้วก็กฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.อีก4ประเด็นนะครับกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ประเด็นที่1การตัดสิทธิ์ผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งห้ามเป็นข้าราชการรัฐสภาอันนี้เห็นแย้งประเด็นที่2การให้จัดมหรสพในการหาเสียงอันนี้มันจะเป็นการสร้างปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้สมัครต่อไปอันนี้ก็เห็นแย้งครับประเด็นที่3เวลาที่ลงคะแนนสนชแก้เป็น 7:00 นถึง 17:00 นมันจะเป็นปัญหากับผู้ปฏิบัติงานครับแล้วก็ประเด็นที่4การลงคะแนนแทนผู้พิการทางสายตานี่คือกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ที่กรท.จะเห็นแย้งในประเด็นเหล่านี้นะครับประเด็นของกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.ทีนี้เห็นแย้งประเด็นไหนบ้าง1ที่สนช.ไปลดกลุ่มอาชีพเหลือ15กลุ่มโดยกรท.ยืนยันอยู่ที่20กลุ่มครับเพราะเป็นไปตามการรับฟังความเห็นของประชาชนที่กรท.ไปจัดขึ้น20กลุ่มเหมาะสมแล้ว2การแบ่งประเภทผู้สมัครกรท.ไม่เห็นด้วยที่จะแยกเป็นผู้สมัครอิสระกับที่เสนอผ่านองค์กรนิติบุคคลเพราะแบบนี้อาจเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเลยด้วยซ้ำนะครับและประเด็นที่3ครับวิธีการเลือกกรท.ยืนเรื่องเลือกไข้เอาไว้ส่วนสนช.เนี่ยไปเปลี่ยนไม่ต้องเลือกไข้คนในกลุ่มอาชีพนั้นก็เลือกกันเองกรท.ไม่เห็นด้วยครับเห็นแย้งเรื่องนี้ควรใช้วิธีเลือกไข้ป้องกันการหัวการลงคะแนนได้ดีกว่าครับสรุปก็คือกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.เห็นแย้ง4ประเด็นกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.เห็นแย้ง3นะครับรวมเป็น7ก็จะส่งประเด็นให้สนช.วันพฤหัสที่3วันพฤหัสที่8ที่จะถึงนี้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหาไหมรถแมพจะเลื่อนไหมอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกครับให้สัมภาษณ์แม้ว่าจะมีความเห็นโต้แย้งหลายประเด็นมีความเห็นต่างหลายประเด็นเพราะสนช.แก้ไขหลายประเด็นแต่ทั้งหมดถ้ามีการตั้งกรรมการร่วมกันขึ้นมาก็ไม่ได้มีผลครับเพราะมันมีกรอบเวลากำหนดเอาไว้อยู่แล้วครับ
ช้เวลาในเดือนกุมภานี้ในการประชุม3ฝ่ายกรทสนชและกกตเพื่อจะทำกฎหมายให้ดีที่สุดภายใน15วันกฎหมายกำหนดไว้ว่า15วันนะแล้วก็ไม่เสร็จถือว่าเสร็จนะฮะคือว่าถ้าไม่เสร็จก็ถือว่าเอาตามร่างเดิมแหละแล้วก็เมื่อทำกันเสร็จเรียบร้อยจะมีกี่ประเด็นไม่สำคัญอะเมื่อทำกันเสร็จเรียบร้อยก็เอากลับเข้าสนช.อีกก็ทั้งหมดมันก็อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการตามกระบวนการที่อยู่ในกรอบเช่นเคยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรครับเปิดเผยว่าความกังวลก็คือกลัวว่าข้อเสนอของกกต.เนี่ยมีความเห็นแย้งกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.5ประเด็นนะครับกลัวว่าข้อเสนอไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับการตอบรับนะครับการตั้งกรรมการร่วม3ฝ่าย11คนก็ประกอบไปด้วยสัดส่วนของสนช5กรท5กกต1คนน่ะคือกรทมีแค่คนเดียวทายผลได้ไม่ยากว่าจะลงมติเป็นอย่างไรพูดง่ายๆอาจารย์สมชัยก็เป็นห่วงเรื่องสมชัยแต่งงานละกันหายห่วงแล้วเรื่องสมชัยแต่งงานอาจารย์สมชัยแต่งงานล่าสุดไปฝั่งเป็นฝาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศชื่นมื่นนี่ครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรแต่งงานแล้วนี่เจ้าสาวถ่ายรูปกับเจ้าสาวฮะค่ะบรรยากาศในงานในงานนะฮะอาจารย์มีชัยไปป่ะไม่ไปค่ะไม่ได้เชิญเหรอโอ้นายกก็ไม่ได้เชิญวันนั้นนายกพูดเองอันนั้นนายกพูดเองนายกพูดเองแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะอาจารย์สมชัยค่ะขอมีความสุขนะคะพักกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราจะไปดูค่ะที่เพจอีจันตอนนี้นั้นโอ้โหร้อนแรงมากคนเข้าไปฟังเสียงกันจำนวนมากทีเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ